กิเลสขอให้ฟังให้ดีตั้งใจฟังให้เข้าใจรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่โดยทั่วถึงเพราะเรื่องธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี่มันไม่มีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องเดียวคือเรื่องละกิเลสและความสิ้นแห่งกิเลสนั่นคือจุดหมายปลายทางเรียกว่านิพพานนิพพานความสิ้นไปแห่งกิเลสโดยบาลีว่าราคัคคโยโทสัคคโยโมหัคคโยนิพพานังความสิ้นไปแห่งราคะสิ้นไปแห่งโทสะสิ้นไปแห่งโมหะคือนิพพานโดยพระบาลีนี่มันย่อมแสดงอยู่แล้วว่ากิเลสมี3ชื่อคือราคะโทสะโมหะกิเลสก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆน่ะคือเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติพร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆมันเป็นไปในลักษณะที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรแต่ว่าอนัตตาเนี่ย ทนไม่ไหวไม่มีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันก็ทนไม่ไหวตัวกิเลสคำนี้แปลว่าเศร้าหมองหรือสกปรกพูดกันง่ายๆเป็นคำที่ยืมไปจากภาษาชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่เป็นประจำเอาไปใช้เป็นภาษาพูดในทางธรรมะในทางศาสนาข้อนี้บางคนจะยังไม่ทราบนะขอให้ทราบแต่เดี๋ยวนี้เลยชื่อธรรมะในทางธรรมน่ะแต่ละคำหรือส่วนใหญ่มันยืมไปจากภาษาชาวบ้านที่พูดกันอยู่ในบ้านจะไปให้ความหมายใหม่ในทางจิตทางใจเมื่อภาษาชาวบ้านก็พูดกันอยู่แต่ในทางเรื่องวัตถุ ยืมไปใช้แล้วให้ความหมายเป็นเรื่องทางจิตใจขณะกิเลสเนี่ยมันพูดอยู่ที่บ้านก็คือความสกปรกแต่พอไปใช้ในทางธรรมะนู่นมันหมายถึงสกปรกทางจิตใจสกปรกแก่จิตใจ ไม่ใช่ยืมไปใช้ในความหมายอื่นๆที่มันเนื่องกันจนว่ากิเลสเป็นไฟความหมายของไฟธรรมดานี่เราไปใช้ในความหมายของไฟคือกิเลสก็เป็นของร้อนราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟในเมื่อมันแสดงอาการที่ร้อนบางทีก็แสดงอาการไปในทางผูกพันผูกมัดผูกพันก็เรียกให้เป็นเครื่องผูกพันบางทีก็แสดงอาการเป็นไฟในทางท่วมทับบีบคั้นหรือท่วมทับมีหลายอย่างหลายอาการที่เป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสที่ทำอันตรายจิตใจเนี่ยเมื่อสิ่งแวดล้อมชีวิตมันแวดล้อมไปในทางที่จะให้เกิดกิเลสแบบเกิดขึ้นมาปรากฏออกมาปรากฏทางจิตใจแล้วก็ออกมาทาง
วาจาทางกายต่อไปส่วนนี้ก็มักจะเรียกกันว่ากรรมคือมันเป็นการกระทำออกมาจิตชั้นทางกายทางวาจาแต่ที่ไม่เรียกว่ากรรมก็ได้คือเป็นเรียกว่ากิเลสของกรรมกิเลสของการกระทำถ้าว่าไม่มีกิเลสไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องการธรรมะไม่ต้องการอะไรที่จะต้องมาศึกษาไม่เกิดระบบการศึกษาศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเกิดก็ได้ถ้ามันไม่มีกิเลสคิดด้วยดีถ้าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสไม่ได้เกิดขึ้นทำร้ายมนุษย์ก็ไม่ต้องเกิดศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำร้ายอย่างร้ายร้ายแรงมนุษย์ทนไม่ได้ไม่ต้องหาทางหาวิธีอะไรที่จะระงับกิเลสที่เกิดขึ้นหรือที่ดีกว่านั้นก็คือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นที่จริงป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นนั่นดีกว่าหรือดีที่สุดเพราะถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์มันจะดับเป็นโกลาหลมันจะดับได้ก็โกลาหลเดือดร้อนหมดว่าป้องกันไม่ให้เกิดดีที่สุดที่ควรจะทราบคือมันเป็นของธรรมดาที่สุดคือจิตที่ได้รับสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแล้วจิตนั่นไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็ต้องเกิดกิเลสถ้าจิตได้รับการฝึกฝนดี มันก็ไม่เกิดมันก็คุ้มครองป้องกันไว้ได้เรื่องมันก็มากและที่นี่เรามาพูดกันถึงเรื่อง กิเลสมันจะเกิดขึ้นอย่างไร เรื่องที่จะต้องรู้เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องอายตนะอายตนะนี่แปลว่าสิ่งที่จะรู้จักที่อาจจะรู้จักได้ที่เรารู้จักได้ติดต่อได้รู้จักได้ ที่มีอยู่ฝ่ายข้างในเรียกว่าอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมทั้งระบบประสาทต้องอย่าลืมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ได้มีเฉยๆมันมีระบบประสาทประจำสำหรับทำความรู้สึกอยู่ทั้ง6อย่างประสาทตาประสาทหูจมูกลิ้นกายนี่ชัดเจนแต่ส่วนใจไม่นิยมเรียกว่าระบบประสาทแต่มันทำหน้าที่เหมือนกับระบบประสาทคือรู้สึกได้แต่เขาไม่เรียกกันเรียกกันเพียง5อย่างส่งผลไปที่จิตใจทีหนึ่งจิตใจก็รู้สึกเหมือนกับที่ว่า5อย่างนี้มันรู้สึกถ้าส่งไป5อย่างรู้จักอายตนะภายใน6อย่างไว้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2อายตนะภายนอกที่มันคู่กันกับอายตนะภายในก็รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์สำหรับตารู้สึกเรียกว่ารูปสำหรับหูรู้สึกเรียกว่าเสียง
สำหรับจมูกรู้สึกเรียกว่ากลิ่นสำหรับลิ้นจะรู้สึกเรียกว่ารสสำหรับกายผิวกายทั่วไปจะรู้สึกก็เรียกว่าโผฏฐัพพะที่ใจจะรู้สึกก็เรียกว่าธรรมารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างนอกหรือคล้ายกับข้างนอกก็ไปกระทบข้างใน นี่สองชุดนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่นี่ชุดที่สามก็คือวิญญาณวิญญาณก็มีหกอย่างวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกตามหลักพระบาลีก็ว่าเมื่อรูปกระทบตาเมื่อมีรูปมากระทบตาก็เกิดจักขุวิญญาณคือวิญญาณทางตารู้แจ้งทางตาเสียงมากระทบหูเกิดโสตวิญญาณวิญญาณทางหูกลิ่นมากระทบจมูกก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูกฐานะวิญญาณมากระทบทางลิ้นก็วิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณกระทบทางกายก็เรียกว่าโผฏฐัพพะเรียกความรู้สึกเกิดขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณกระทบจิตเกิดขึ้นรู้สึกก็เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะวิญญาณก็หกอีกเหมือนกันอาศัยการกระทบของอาจนะภายในและภายนอกสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็เกิดขึ้นคือมันไม่ได้เกิดอยู่ก่อนคำนี้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเกิดขึ้นอุปัชฌติเกิดขึ้นอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยถึงกันอยู่อุปัชฌติจักขุวิญญาณนั่งนี่บาลีว่าอย่างนี้อาศัยอายตนะข้างในกับอายตนะข้างนอกถึงกันข้าวก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็นับได้เป็นหกทำอาจนะภายในภายนอกจึงมีวิญญาณหกเมื่อมีวิญญาณอย่างนี้แล้วมันรู้สึกอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะคืออาจนะภายในอาจนะภายนอกกับวิญญาณมันรู้สึกกันอยู่สามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่ก็หมายความว่าอายตนะภายในรู้สึกต่ออายตนะภายนอกโดยวิญญาณที่เกิดขึ้นตินนังธรรมานังสังคติผัสโส ความถึงกันอยู่แห่งสิ่งทั้งสามนี้ เรียกว่าผัสสะมันก็มีหกอีกนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกจักขุสัมผัสโสตสัมผัสฐานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสคอยสังเกตดูดีว่าสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสมันสัมผัสของสามอย่างจะเข้าใจเอาเองง่ายๆพูดกันลวกๆก็ว่าผัสตาสัมผัสกับรูปเรียกว่าผัสตาถึงกับรูปเรียกว่าจักขุสัมผัสนี่ไม่ถูกสัมผัสต้องสามอย่างในร่างภายในร่างภายนอกและวิญญาณสามอย่างถึงกันอยู่ไหมก็ทำงานร่วมกันอยู่อย่าพูดง่ายๆตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุสัมผัสต้องเกิดวิญญาณก่อนและวิญญาณทำงานอยู่ที่นั่นด้วยอาศัยตารู้แจ้งรูปจึงมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะก็มีหกอีกแหละเพราะว่าที่เกิดผัสสะมีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่นี่ก็มีผลกระทบออกมาเป็นสิ่งที่ห้าเวทนาเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนาเมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาก็เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะทางไหนก็เวทนาเกิดทางนั้นเวทนาก็มีหกตามจำนวนของอายตนะของผัสสะมันจึงหกเป็นทั้งห้าชุดชุดละหกห้าชุดก็เป็นสามสิบแจกเรียงตัวได้เป็นสามสิบ
จัดเป็นหมวดหมวดมีเพียง5หมวด5 6 30รู้จักไว้ดีไอ้นั่นแหละพื้นฐานหรือว่าที่ตั้งหรือว่าแล้วแต่จะเรียกที่มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลส รู้จักให้ดีเหมือนกับรู้จักไอ้สิ่งของเหล่านี้อายตนะภายในคืออะไรอายตนะภายนอกคืออะไรวิญญาณคืออะไรผัสสะคืออะไรเวทนาคืออะไรทั้งหมดนี้เรียกรวมว่าอายตนิกธรรมคือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะเรื่องนี้จะใช้กับเรื่องสำคัญทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทางจิตใจเพราะมันเป็นเรื่องสำหรับจิตใจที่จะเกิดที่จะดับจะตั้งที่อะไรก็ตามถ้าเรารู้จักอายตนิกธรรม5หมวด30อย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่ารู้จักตัวชีวิตรู้จักตัวชีวิตเพียงพอทีเดียวอย่างเพียงพอทีเดียวตัวชีวิตคืออายตนิกธรรม5หมวดจงรู้จักเหมือนกับรู้จักสิ่งของเหล่านี้เลยอย่าเพียงแค่จำได้แล้วไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนเรียนในโรงเรียนมันมักจะท่องชื่อจำได้แล้วไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนขอให้รู้เหมือนกับเรารู้จักทุกๆสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราหมวดที่หนึ่งคืออายตนะภายในเป็นอย่างไรรู้จักมันให้ดีๆหมวดที่สองอายตนะภายนอกรู้ให้ดีไว้ท่านแล้วก็หมวดวิญญาณแล้วก็หมวดผัสสะแล้วก็หมวดเวทนาทำความคุ้นเคยกับมันแล้วก็ใจดีที่สุดนั่นแหละจะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะต่อไปได้ดีเพราะมันรู้จักพื้นฐานที่ดีที่ตั้งที่ดีที่เกิดที่ดีอะไรที่ดีเกิดเวทนาแล้วเข้าใจนะเข้าใจแล้วนะว่าเกิดเวทนาอย่างไรนะภายในนะภายนอกวิญญาณปัสสาวะเวทนาพอมีเวทนานี่เอาละนี่ตั้งต้นของปัญหาอยู่ที่นี่เรียกว่าไอ้ตัวโลกมันเข้ามาหาเราไอ้โลกเข้ามาทางอายตนะเป็นเวทนาเกิดขึ้นโลกมาสัมผัสเราเวทนานี่ก็มีเป็น3ชนิดเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอทุกขมสุขพูดเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็ว่าเวทนาที่เป็นบวกเวทนาที่เป็นลบถ้าเวทนาที่ไม่แน่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบคือเข้าใจไม่ได้นะรู้จักเวทนาทั้ง3จะเห็นดีในฐานะเป็นสิ่งมันสัมผัสแล้วเกิดเวทนาเกิดอยู่กับเรา ตลอดเวลาส่วนมากมันก็เฉยมันไม่รู้ไม่ชี้กันสิแต่ถ้าไอ้ส่วนที่มันสำคัญไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรอกมันจะมีเรื่องที่รุนแรงนะ เดี๋ยวก่อนตรงนี้พูดให้เข้าใจหน่อยเช่นว่าตาเห็นรูปนี่มันเพียงแค่เห็นเฉยๆมันเป็นอทุกขมสุขเวทนายังไม่ถึงก็เป็นสุขชอบใจเป็นทุกข์ไม่ชอบใจ ในกรณีที่เป็นอทุกขมสุขเวทนามันก็ไม่มีเรื่อง แต่มันมีเรื่องนะมีเรื่องอยู่ลึก คือโง่ไม่รู้นั่นแหละโมหะถ้ามันเป็นสุขเวทนาเนี่ยฐานะที่เรียกว่าเป็นบวกมันเกิดตัณหาเวทนาเกิดตัณหาถ้าเวทนาเป็นบวกคือสุขมันก็เกิดตัณหาอยากจะเอาอยากจะเอาอยากจะมีอยากจะยึดครองอยากจะสะสมอยากจะเก็บไว้ให้มากนี่ถ้าไอ้เวทนานั้นมันเป็นทุกข์คือเป็นลบมันก็เกิดตัณหาที่ตรงกันข้าม
มีตัณหาที่จะไม่เอาที่จะไม่เอาที่จะผลักออกไปที่จะฆ่าเสียทำลายเสียมันก็เป็นอีกพวกหนึ่งถ้ามันไม่ปรากฏเป็นสุขหรือทุกข์แต่มันก็อดสงสัยไม่ได้มันจะต้องมีอะไรมันก็สนใจอยู่ด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะไม่สนใจแล้วมันก็โง่เท่าเดิมไม่ได้ว่าโง่เท่าเดิมหรือเพิ่มความโง่โดยไม่รู้สึกตัวอ้าวนี่กิเลสแหละฟังดีสิเพราะตัณหามันอยากจะเอาตัณหาชนิดมันอยากจะเอานี่หมายความว่ามันโง่มาตลอดสายมันไม่มีความรู้ธรรมะนะมันตัณหามันจึงเกิดนะถ้ามันมีความรู้ทางธรรมะแล้วผัสสะมันไม่เกิดเวทนาโง่ตัณหาโง่ไม่เกิดเดี๋ยวนี้มันโง่มาตั้งแต่อาจารย์กระทบกันมีวิญญาณมีผัสสะมีเวทนาโง่มาถึงนี่ก็เป็นความอยากที่โง่ความอยากที่โง่ในประเภทที่หนึ่งก็อยากเอาดึงเข้ามาหาตัวเป็นกิเลสประเภทดึงเข้ามาหาตัวก็คือกิเลสประเภทที่หนึ่งราคะก็เรียกโลภะก็เรียกบทที่หนึ่งนี่ดึงเข้ามาหาตัวโลภะก็จะเอาเข้ามาหาตัวในความหมายเดียวกันกับราคะแต่ราคะนี่ว่าใช่ในกรณีที่มันรุนแรงมากรุนแรงมากโดยเฉพาะเป็นทางกามเป็นโลภะกว้างๆทั่วไปแต่ก็เหมือนกันแหละเป็นพวกโลภะด้วยกันราคะก็เป็นพวกโลภะถ้าจัดเอาแต่แม่บทของมันก็คือบทหมวดโลภะนี่กิเลสประเภท ประเภทเอาประเภทดึงเข้ามาเกิดเรียกราคะว่าโลภะถ้าหากว่าเวทนาไม่ถูกใจคือเป็นเวทนาลบเวทนาทุกข์มันเกิดตัณหาชนิดที่จะผลักออกคือจะทำลายจะทำลายหรือผลักออกผลักออกไม่อยากจะมาเผชิญหน้านี่เป็นเวทนาฝ่ายลบก็เกิดตัณหาฝ่ายลบก็เกิดกิเลสประเภทที่สองคือโทสะแต่บางทีก็เรียกว่าโกธะก็มีโทสะหรือโกธะกิเลสประเภทลบมีผลักออกหรือทำลายกิเลสประเภทไปหมวดที่สองคือโทสะหรือโกธะทำลายถ้ามันทีนี้ที่สามถ้ามันไม่ชัดว่าสุขหรือทุกข์ไม่ชัดว่าบวกหรือลบแต่ก็มีที่ตั้งแห่งความสงสัยความสงสัยนั้นทำให้ผูกพันเข้าไปผูกพันรับออกมาเป็นสิ่งที่ผูกพันโดยหวังอยู่ว่ามันจะมีอะไรที่จะดีหรือจะมีประโยชน์มันก็เกิดอาการหมุนเรียกว่าหมุนอยู่รอบๆดีกว่าคือไม่ดึงเข้ามาหรือไม่ผลักออกไปแต่มันหมุนอยู่รอบๆวิ่งตามอยู่รอบๆฉันจำไว้สามคำกิเลสประเภทที่หนึ่งดึงเข้ามาดึงเข้ามาเพราะมันเป็นบวกมันชอบมันต้องการกิเลสประเภทที่สองผลักออกไปเพราะมันไม่ต้องการเป็นกิเลสประเภทดันออกประเภทที่สามไม่รู้อะไรกันแน่ก็วิ่งตามคือพัวพันยึดมั่นเหมือนกันเรียกว่ายึดมั่นเดียวกันทั้งสามชนิดแต่มันยึดมั่นคนละแบบราคะหมวดที่หนึ่งมีการจับเอายึดเอาช่วยเอาหมวดที่สองโทสะจะทำลายหมวดที่สามก็มัวเมาสมมติให้เป็นภาษารูปธรรมก็ว่าอันหนึ่งดูดเข้ามาหาตัวอันหนึ่งผลักออกไปอันหนึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรก็วิ่งตามอยู่รอบๆนี่คือกิเลสมาจากเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากจะค่อยรู้คำว่าอยากอยากในที่นี้มันอยากด้วยความโง่ความต้องการด้วยความโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาหรือโลภะแต่ถ้ามีความประสงค์หรือต้องการด้วยสติปัญญาที่จะทำสิ่งที่ดีที่เป็นความถูกต้องที่เป็นความรอดออกไปได้แล้วก็
ความอยากชนิดนี้ไม่เรียกว่าตัณหาเรียกอย่างอื่นเรียกว่าสังกัปปะสังกัปปะมีความประสงค์ที่จะทำให้ดำเนินไปจนถึงผลที่ดีผลที่ดีจะได้ยินว่าที่สอนกันตามโรงธรรมศาลาวัดมันพูดแล้วว่าถ้าความอยากแล้วเป็นโลภะเป็นราคะเป็นตัณหาหมดถ้ามีความอยากเป็นโลภะหมดเขาสอนเราอย่างนี้ไม่แยกว่าอยากด้วยอะไร ผมบอกให้รู้นะว่าผมกำลังบอกให้รู้ว่าแยกกันถ้าว่ามันอยากหรือตัณหาเนี่ยมันอยากด้วยความโง่มาแต่ต้นนู้นแล้วมันโง่เลยความอยากนั้นเรียกว่าตัณหาก็ได้เรียกว่าโลภะก็ได้แต่ถ้ามันอยากด้วยสติปัญญาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำควรทำทำให้มีเช่นว่าอยากจะดับทุกข์อย่างนี้ความอยากอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาถ้าจะยืมไปใช้ก็เรียกว่ายืมไปใช้เป็นโวหารเล่นๆเรียกว่าสังกัปปะอยากในทางที่ทำให้มันดีขึ้นภาษาอังกฤษเขาก็รู้จักแยกที่เขาแปลกันถูกต้องที่คนมันแปลถูกต้องถ้าเป็นตัณหาอยากด้วยความโง่นี่มันก็เรียกว่า craving บ้างเรียกว่า desire บ้างอยากด้วยความโง่ถ้าทำความอยากด้วยความประสงค์ด้วยสติปัญญาจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมามันไปเรียก aspiration aspirate aspiration มันอยากหรือต้องการที่จะทำให้เกิดขึ้นมาให้เป็นไปจนถึงที่สุดแห่งความปรารถนาด้วยความที่ควรจะต้องการอย่างนี้เรียกในภาษาบาลีหรือภาษาไทยเราก็ได้ว่าสังกัปปะสัพเพปูเรนตุสังกัปปะคุณว่าอยู่ทุกวันนะถ้าพระยถาอนุโมทนาทานสัพเพปูเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาไอ้สังกัปปะสังกัปปาตัวนั้นคือความอยากที่อยากประสงค์ด้วยปัญญาไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าโลภะเป็นสิ่งที่ควรมีเอามาเป็นองค์มรรคที่สองสัมมาสังกัปปะความอยากหรือความประสงค์ที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรเอาออกไปไม่ใช่กิเลสมันก็เหลือแต่โลภะกับราคะนี่เป็นกิเลสได้สามชนิดนึงหมวดโลภะดูดเข้ามาหมวดโทสะผลักออกไปอาการธรรมชาติมันที่เรียกพุทธพูลดึงเข้ามาพุทธดึงออกมาทั้งโง่เป็นโมหะวิ่งอยู่รอบๆนี่พูดอย่างนี้เพื่อจะจำได้ง่ายๆจำได้ง่ายง่ายง่ายที มันต้องมาจากอวิชชาคือโง่ทั้งสามพวกถ้ามันไม่ถ้าไม่มาจากอวิชชามาจากปัญญาไม่เรียกว่ากิเลสไม่เรียกว่าตัณหาเป็นความประสงค์ที่ควรจะมีควรจะทำพูดจำง่ายอย่างหนึ่งก็เปรียบเหมือนไฟราคะเปรียบเหมือนไฟที่เปียกไฟที่เปียกถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะภาษาจิตภาษาวิญญาณก็พูดได้ไฟที่เปียกโทสะก็ท่านเป็นไฟที่แห้งโมหะนี่เป็นไฟที่มืดไฟที่มืดสังเกตดูมันต่างกันอย่างไรไฟเปียกมันจะเกิดผลอย่างไรไฟแห้งเกิดผลอย่างไรไฟมืดให้เกิดผลอย่างไรแต่แล้วก็เป็นไฟคือทำความทุกข์เลยนั่นแหละแล้วก็เรียกมารวมกันเสียว่ากิเลสทั้งราคะโทสะโมหะ
ไฟเปียกหรือไฟแห้งหรือไฟมืดก็เป็นไฟเป็นปัญหาก็ให้เกิดความทุกข์นี่คือตัวกิเลสตัวกิเลสคือตัณหาที่แจกไปตามอาการสามอย่างจะอธิบายข้าวรูปก็ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ได้เหมือนกันแต่จะอยากอธิบายเองคงจะไม่ถูกเดี๋ยวนี้บอกให้รู้ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันแยกไปได้อย่างนี้ตัณหาจะเอาตัณหาจะทำลายอันตัณหาจะมัวเมาวนเวียนอยู่ราคะโทสะโมหะสามคำจำให้มันนี่เรียกว่ากิเลสเป็นของธรรมดาที่สุดใช่ไหมพอเรื่องมันเกิดขึ้นในลักษณะที่จะให้โง่และอยากจะเอากิเลสประเภทที่หนึ่งพออยากจะทำลายกับประเภทที่สองไม่รู้จะทำยังไงดีเป็นประเภทที่สามเรียกว่ากิเลสกิเลสเสมอกันนี่เป็นกิเลสประเภทสมบูรณ์สมบูรณ์ของกิเลสและในลักษณะชั้นต้นหรือธรรมดาธรรมดารู้จักให้ดีรู้จักให้เหมือนรู้จักวัตถุทีนี้เมื่อเกิดกิเลสแล้วนะเมื่อเกิดกิเลสแล้วนะหรือว่าแม่เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ตามมันทิ้งไอ้สิ่งหนึ่งเหลือไว้เรียกว่าความเคยชินแห่งกิเลสคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกที่จริงเป็นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกแต่บางพวกเขาเรียกมันว่ากิเลสอีกเหมือนกันเรียกว่ากิเลสนอนในสันดานที่จริงมันเป็นเพียงความเคยชินที่เก็บไว้ในขอบวงของจิตในสันดานเพื่อจะเกิดอย่างนั้นอีกนี่ก็เรียกว่าอนุสัยอนุสัยเกิดกิเลสทุกทีจะสร้างอนุสัยไว้หน่วยหนึ่งทุกทีเกิดกิเลสทุกทีหรือทุกหน่วยก็ตามมันจะสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไว้หน่วยหนึ่งนี้เรียกว่าอนุสัยประเภทความเคยชินแห่งกิเลสเก็บไว้ถ้าเราเกิดกิเลสมากหลายหนอนุสัยนี่ก็มากเก็บไว้ในสันดานมากกิเลสประเภทอนุสัยยอมให้เรียกชื่อว่ากิเลสประเภทอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสถ้าเรียกให้ถูกตามเหตุผลหรือทางวิทยาศาสตร์สักหน่อยก็เรียกว่าความเคยชินแห่งกิเลสแต่ถ้าเรียกอย่างที่พูดกันชินไปตามสารวัตรก็เรียกว่าอนุสัยนี่เรียกว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเขาจัดมันเป็นกิเลสเต็มความหมายแต่ผมอยากจะเสนอได้ว่ามันเป็นเพียงความเคยชินแห่งกิเลสคือพร้อมที่เกิดขึ้นมาโดยง่ายนั่นใครเคยเกิดกิเลสมากก็เก็บอนุสัยไว้มากในสันดานเต็มไปด้วยอนุสัย และอนุสัยนั่นแหละมันพร้อมที่จะดันกลับออกมาถ้าได้โอกาสถ้าได้อารมณ์เมื่อไปที่ไหนเกิดโอกาสเกิดอารมณ์ที่มายั่วอีกอนุสัยเหมือนกันไฟขั้วบวกขั้วลบจะกระโดดออกมาหาอารมณ์คือเกิดกิเลสใหม่นี่กิเลสที่ไหลออกไหลกลับออกกิเลสอย่างนี้เราเรียกชื่อว่าอาสวะกิเลสไหลออกที่หนึ่งกิเลสเฉยๆเกิดขึ้นแล้วที่สองกิเลสที่เก็บไว้เป็นความเคยชินเก็บไว้ในสันดานแล้วกิเลสที่สามที่มันมากอนุสัยมากเข้ามาเป็นกิเลสที่จะไหลกลับออกมาเมื่อมีโอกาสเมื่อมีอารมณ์พอมีโอกาสพอมีอารมณ์เราก็เกิดกิเลสง่ายรักง่ายโกรธง่ายเร็วจนบังคับกันไม่หวาดไหวความเคยชินที่จะราคะความเคยชินที่จะโทสะความเคยชินที่จะโมหะมันมากมันเกิดได้เร็วมากมันก็เกิดถ้าเก็บอนุสัยไว้มากก็เกิดง่ายเกิดเร็วก็มีปัญหายุ่งยากลำบาก
ที่นี่มันมีทางที่จะดับอนุสัยกิเลสที่เคยชินที่เก็บไว้น่ะมันมีทางที่จะดับโดย2วิธีไง2วิธีดีกว่าวิธีที่1เป็นวิธีบังคับด้วยอำนาจของสมาธิก็ตามไม่ให้มันเกิดกิเลสอีกคอยบังคับไว้ได้ไม่ให้มันเกิดกิเลสอีกกิเลสมันควรจะเกิดบังคับไว้ได้ไม่ให้มันเกิดกิเลสอีกมันก็ลดอนุสัยลงทุกทีเหมือนกันถ้าเราบังคับให้เกิดกิเลสได้ต่อไปแต่บ่อยๆครับก็อนุสัยมันก็ลดลงจนได้ทั้งหมดก็ได้นี่ทางหนึ่งนะแปลว่าอย่าให้เกิดกิเลสคือไม่เพิ่มความเคยชินความเคยชินมันก็ลดอีกวิธีหนึ่งก็คือวิปัสสนาญาณที่แท้จริงที่ถูกต้องสร้างขึ้นมามันก็ละลายอนุสัยทำลายอนุสัยหมดไปได้เหมือนกันบรรลุมรรคผลได้อนุสัยไม่มีแล้วก็ไม่มีอาตวะแล้วมันไม่มีอะไรจะไหลออกมามันพยายามบังคับใหญ่กิเลสเกิดอนุสัยที่สะสมไว้มันก็ลดเหมือนกันบังคับไว้ได้ครั้งหนึ่งก็อนุสัยลดไปหน่วยหนึ่งเก็บไว้หลายสิบหน่วยหลายร้อยหน่วยมันลดมันด้วยว่าพอกิเลสมันควรจะเกิดบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดลดอนุสัยหน่วยอนุสัยก็ลดลงที่เก่งกว่านั้นก็ทำวิปัสสนาเห็นแจ่มแจ้งทำลายอนุสัยลดลงจนหมดนี่ก็สิ้นอาสวะเมื่อสิ้นความเคยชินของกิเลสที่เก็บไว้แล้วก็สิ้นอาสวะที่จะไหลกลับออกมาเข้าใจกันง่ายง่ายที่ประเภทกิเลสเกิดตามปกติประเภทความเคยชินที่เก็บไว้ที่มันจะไหลออกมาคำแรกเรียกว่ากิเลสคำที่สองเรียกว่าอนุสัยคำที่สามเรียกว่าอาสวะคุณรู้จักกิเลสทั้งสามประเภทจัดการให้มันถูกเรื่องอย่าหลับหูหลับตาเมาพูดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร รู้จักกิเลสชั้นแรกเกิดเป็นกิเลสชั้นที่สองเก็บไว้เป็นความเคยชินเรียกว่าอนุสัยชั้นสามมันจะไหลกลับออกมาเรียกว่าอาสวะถ้าเก็บอนุสัยไว้มากมันก็ความที่จะดันออกกลับออกมามันก็มากเหมือนกับเราเอาน้ำใส่ตุ่มนั่นมีรูรั่วนิดถ้าใส่น้อยมันก็ดันออกน้อยแต่ถ้าใส่มากเต็มอัดกันน้ำก็พุ่งแรงปรีมาเลยเต็มที่นี่ก็มันอยู่ที่ว่าอนุสัยมันมากหรืออนุสัยมันน้อยถ้าอนุสัยมันมากก็มันก็อัดฉีดเป็นอยู่อย่าให้เกิดกิเลสเพิ่มเติมอนุสัยจะลดการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาอีกอนุสัยมันจะลดแต่ที่จะลดกันอย่างจริงจังอย่างน่าบูชาก็คือวิปัสสนาที่ถูกต้องลดอนุสัยอนุสัยตัดอนุสัยลดลงจนหมดอนุสัยก็หมดกิเลสก็เป็นพระอริยเจ้าฉะนั้นเราประพฤติให้เป็นปกติอดกลั้นหรือบังคับไม่ให้มันเกิดกิเลสในที่มันควรจะเกิดในเรื่องมันพร้อมแล้วที่ควรจะเกิดแต่เราบังคับไว้ได้ทุกทีไปนี่วิเศษเหมือนกันเป็นอุบายลดนิสัยข้างในลดอนุสัยไม่ใช่ทำนี่อนุสัยจะเรียกว่านิสัยก็พอใช้ได้เหมือนกันแต่ที่ถูกเรียกว่าอนุสัยคำนี้แปลว่าตามนอนตามหรือตามนอนติดตามที่ไปนอนอยู่ด้วยนี่เรื่องของกิเลสเป็นสามชั้นอยู่อย่างนี้รู้จักกิเลสให้ถึงที่สุดของมันก็อย่างนี้คุณทบทวนใหม่สิอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาถึงกันข้าวก็เกิดวิญญาณ
ทั้งสามอย่างนี้ถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วก็มีเวทนาที่เวทนานี่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้างนั่นแหละมันจึงเกิดเป็นกิเลสสามประเภทขึ้นมาเวทนาบวกน่ารักน่าพอใจเกิดกิเลสประเภทบวกเวทนาไม่น่ารักน่าไม่น่าพอใจเป็นทุกข์กิเลสประเภทลบถ้ามันไม่แน่ว่าบวกหรือลบมันเกิดกิเลสโง่โมหะศึกษาไว้ดีจะได้กำหนดให้ดีว่ากิเลสไหนกำลังเกิดในความรู้สึกถ้ามันเกิดเมื่อไรก็ได้เดินไปตรงนี้มีเกิดก็ได้สะดุดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ชอบใจก็เกิดกิเลสประเภทลบไปพบของน่ารักน่าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทบวกถ้าไม่รู้ว่าอะไรก็มันก็อยู่ในความจำในความสงสัยเพราะว่าตัวตนมันยังอยู่ความรู้สึกว่าตัวตนมันยังมีอยู่มันยังสงสัยพยายามจะทำให้เป็นประโยชน์ถ้าสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงคือไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปจะเป็นพระอรหันต์ความสิ้นกิเลสนั่นเรียกว่านิพพานถ้ามันสิ้นชั่วคราวสิ้นชั่วคราวมันก็ยังเกิดใหม่มันเกิดใหม่ยังเกิดอีกที่สติฉันจะช่วยได้ฝึกสติฝึกอานาปานสติให้เกิดสติมากพอจะเป็นสติเป็นสัมปชัญญะไม่เปิดโอกาสให้มันเกิดกิเลสถ้ามีสติพอไม่เกิดกิเลสคือพอสักว่าเป็นผัสสะผัสสะแล้วรู้ตัวในทันทีว่าผัสสะเนี่ยจะโง่กับมันไม่ได้มันต้องศึกษาให้รู้เรื่องของกิเลสไม่หลงให้โง่ในเรื่องผัสสะอย่าให้เป็นผัสสะโง่แล้วก็ไม่เป็นเวทนาโง่ไม่เป็นเวทนาที่หลอกลวงมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดตัณหาคือไม่เกิดกิเลสในกรณีอย่างนี้เราเรียกว่ากิเลสแต่ในภาษาปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าตัณหาตัณหากับกิเลสนั้นมันแทนกันได้อย่างนี้เนี่ยระบบนะระบบทั้งหมดของกิเลสมีอยู่อย่างนี้มาตามลำดับของอายตนิกธรรมพอมาถึงขั้นที่มีตัณหาก็แยกออกเป็นกิเลสประเภทระบวกประเภทลบประเภทไม่บวกไม่ลบไม่อาจจะรู้ว่าบวกหรือลบความอยากที่จะทำบุญอยากจะทำกุศลอยากจะฆ่ากิเลสนั้นไม่เรียกว่าตัณหามีได้คือปัญญามีสติปัญญามันก็ต้องไปหาเครื่องมือถ้าจะฆ่ากิเลสหาเครื่องมือคือนี่สติไปฝึกอนาปานสติไม่เพียงพอเนี่ยมันจะได้ธรรมะหลายอย่างหลายประการแต่ที่เราจะเอามาใช้กันจริงๆเป็นคู่หูคู่มือกันนี่สี่อย่างนี่สำคัญมากสี่อย่างสติปัญญาแล้วก็สัมปชัญญะแล้วก็สมาธิเพราะกิเลสจะเกิดทางตาสมมติทางตาพร้อมจะเกิดทางตาสติระลึกได้ทันควันแบบสายฟ้าแลกสติระลึกได้โอ้นี่มันจะเกิดกิเลสมันก็ระลึกถึงปัญญาวิชาหรือความรู้ข้อไหนที่จะทำลายกิเลสที่จะเกิดนี่ก็เอาปัญญาข้อนั้นมาเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่จะทำให้เกิดกิเลสเอาปัญญามาเพื่อเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่จะเกิดกิเลส
ที่ปัญญานั้นมันมีมากอย่างเอามาเฉพาะอย่างเฉพาะที่มันจะเล่นงานกิเลสตัวนี้ทำให้เข้มข้นในการที่จะแจ่มแจ้งที่จะรู้จักนี่ก็เปลี่ยนชื่อหน่อยปัญญานี่เปลี่ยนชื่อหน่อยเรียกว่าสัมปชัญญะคือสติก็ได้หรือปัญญาก็ได้แล้วแต่จะเรียกที่พร้อมที่เหมาะที่เฉพาะที่จะจัดการกับกิเลสตัวนี้เปรียบเหมือนกับว่าเรามีอาวุธเยอะแยะเก็บไว้ที่จะใช้อาวุธนะแต่พอถึงเรื่องที่จะใช้เวลาจะใช้จริงๆมันใช้อย่างเดียวนั่นแหละมันไม่ได้ใช้ทุกอย่างนะปัญญานี่ศึกษาไว้มากหลายๆอย่างหลายๆเรื่องแต่พอจะมาเล่นงานกิเลสเอามาเฉพาะอันที่มันเหมาะกับกิเลสนี่กิเลสคราวนี้กิเลสอย่างนี้ปัญญามาเปลี่ยนรูปเฉพาะเป็นเฉพาะหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เผชิญกับอารมณ์ที่จะให้เกิดกิเลสที่นี้มันก็มีปัญหาว่ากำลังมันอ่อนกำลังจิตมันอ่อนกำลังปัญญามันก็อ่อนกำลังสัมปชัญญะมันก็อ่อนทำให้กำลังมันเข้มแข็งหนักขึ้นมาสมาธิกำลังสมาธิเพิ่มเข้าไปก็มีกำลังมากพอถ้าปัญญามันไม่มีกำลังของสมาธิแล้วมันไม่อาจจะทำหน้าที่นั่นสมาธิกับปัญญาก็เป็นคู่หูคู่เครือให้ทำงานร่วมกันปัญญาเปรียบเหมือนกับความคมให้คมกริบคมอะไรคมด้วยแต่ถ้ามันไม่มีน้ำหนักที่จะกดความคมลงไปมันก็ไม่ตัดมันคมเฉยๆคมไม่ตัดต้องมีน้ำหนักกดความคมลงไปที่เป็นน้ำหนักกดความคมลงไปนี่เราเรียกว่าสมาธิต้องมีพอจะมีน้ำหนักมากพอที่จะปัญญามันจะถัดลงไปปัญญาที่เป็นสัมปชัญญะที่เลือกเอามาเฉพาะดีแล้วนั่นแหละต้องเลือกเอามาให้ถูกกับเรื่องว่าจะปัญญาข้อไหนปัญญาชนิดไหนถ้าเราได้ศึกษาไว้ทั่วถึงดีแล้วมีปัญญาอยู่ในสต็อกที่เก็บมากทุกอย่างเรารู้ที่จะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับยูยารักษาโรคเราเอามาไว้เป็นตู้เลยในตู้นั้นมียาทุกอย่างแต่พอถึงคราวจะชาช้าอย่างเดียวนั้นใครกินยาหมดตู้บ้างมันบ้านมันกินเฉพาะยาที่มันจะแก้โรคที่มันเกิดขึ้นเฉพาะนี่มันจะกินเฉพาะยานั้นนะนี่ก็เหมือนกันเลยอาวุธก็เลือกมาใช้เฉพาะอย่างยาก็เลือกมาใช้เฉพาะอย่างพอมาเฉพาะอย่างออกมาจากหูนี่เลยจะมันเรียกว่าสัมปชัญญะมันก็คือปัญญานั่นเองปัญญาทั้งหมดอันปัญญาเฉพาะหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะสังแปลว่าพร้อมปะแปลว่าทั่วสังปชัญญะแปลว่ารู้ทั่วพร้อมคือเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่อันนี้สี่เกลือจำไว้แล้วก็มีพยายามมีเกลือสี่เกลือก็จะรอดที่จะเผชิญกิเลสมีเกลือสี่เกลือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิจะมีสี่เกลือนี่แล้วก็สามารถเผชิญกิเลสทบทวนอีกทีพออารมณ์ร้ายมันเกิดขึ้นมากระทบจะเกิดกิเลสสติระลึกได้ทันทีอะไร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 นี่ควรจะหยุดไว้ก่อนแล้วก็เอาปัญญามารู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วปัญญาจะแก้ไขเพราะก่อนนั้นมาปัญญาเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็เพิ่มกำลังจิตที่เข้มแข็งลงไปในสัมปชัญญะมันก็จัดการอารมณ์นั้นเงียบไปไม่เกิดกิเลสนี่คู่ปรับของกิเลสมันเป็นอย่างนี้จะต้องรู้ไว้ด้วยในฐานะที่จะอย่าเล่นงานกับกิเลส
จะต่อสู้กับกิเลสจะป้องกันกิเลสหรือจะทำลายกิเลสก็ตามมีสี่เกลือก็เรียกว่ารอดตัวแล้วการที่จะฝึกอานาปานสติให้ได้เต็มที่ไว้มันดีมากมีประโยชน์มากอย่างนี้แต่ดูไม่ค่อยจะสนใจกันนักไม่ค่อยจะสนใจกันนักเราก็พยายามที่ฝรั่งที่เซ็นเตอร์นั่นก็สำเร็จในการฝึกอานาปานสติอย่างเดียวแต่มันก็ยากมันไม่ใช่ของทำได้ง่ายแต่ถ้าว่ามีความตั้งใจจริงพยายามจริงมันก็ได้มันฝึกได้จะมีใช้ในการป้องกันและระงับกิเลสถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ฝึกต่อไปแม้จะศึกคลาสิกขาออกไปแล้วก็ฝึกต่อไปเถอะให้มีสี่เกลือนี่มากขึ้นเข้มแข็งขึ้นเพียงพอขึ้นแล้วมันจะแก้ปัญหาสารพัดอย่างแหละไม่ใช่เฉพาะกิเลสโดยตรงอย่างนี้ปัญหาอื่นๆก็มันแก้ไขได้แต่ปัญหาแท้จริงปัญหาตัวร้ายกาจคือกิเลสปัญหาอื่นๆออกมาจากกิเลสทั้งตัวกิเลสเป็นต้นตอปัญหามันทำความเลวความร้ายทุกอย่างก็คือกิเลสประเภทบวกกิเลสประเภทลบกิเลสประเภทไม่รู้ว่าบวกหรือลบที่แล้วมาแต่หลังเราไม่เคยรู้จักไม่เคยสนใจไม่เคยจัดระเบียบมันศึกษาจะให้รู้ในเวลาที่บวชนี่ต่อไปก็จะสามารถพร้อมที่จะเผชิญกิเลสกำจัดกิเลสลุกไล่กิเลสย้ายเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ผมเรียกว่าเรื่องของกิเลสทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสคืออายตนิกธรรมไว้ห้าหมวด30อย่างรู้ไว้ว่านั่นแหละมันจะเกิดกิเลสมันจะดับกิเลสมันก็ต้องจัดการให้ถูกที่นั่นเราฝึกมันก็เขาฝึกกีฬาฝึกอะไรกันให้มันเป็นการทำได้ง่ายทำได้ถูกต้องทำได้สำเร็จต้องฝึกอยู่เสมอฝึกอยู่เสมอสตินี่ก็ไวทันเวลาทันเหตุการณ์สตินี่ต้องไวทันเวลาถ้าสายจะแลกกิเลสครอบงำแล้วยังรู้สึกอย่างนี้ก็แย่แต่ก็ยังต้องใช้สติเพราะแม้กิเลสมันครอบงำจะแล้วก็ต้องมีสติระลึกได้ว่าสติว่ากิเลสมันขี่ข้อคู่มันต่อสู้กันไปก็ยังใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้ปัญญาแต่ในสี่เกลือนั่นแหละแต่ว่าใช้อีกรูปแบบที่นี่ใช้ลายกิเลสที่ขึ้นมาขี่คอแล้วจะป้องกันกิเลสไม่เกิดมันก็ใช้วิธีหนึ่งกิเลสมาขี่คออยู่แล้วก็ใช้วิธีหนึ่งเอากิเลสลงนี่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องกิเลสหมดเวลาแล้วชั่วโมงวันนี้พูดเรื่องกิเลสกิเลสแล้วก็ความเคยชินแห่งกิเลสคืออนุสัยในความที่กิเลสมันพร้อมที่ไหลกลับออกมานี่เรียกว่าอาสวะใครเก็บอนุสัยอย่างไรไว้มากคนนั่นจะมีกิเลสชนิดนั้นไว้มากถ้ามันเก็บอนุสัยประเภทราคะไว้มากไอ้คนนั้นมันจะกำหนัดราคะทางกามเร็วมากก็เลือกประมาณถ้าคนไหนมันเก็บกิเลสประเภทโทสะหรือความโกรธไว้มากไอ้คนนั้นมันจะโกรธเร็วเลือกประมาณอีกเหมือนกันนี่เรื่องของกิเลสนั่นเขามาเดือดร้อนมาหาดูผมมันมีแต่ปัญหาเรื่องโกรธเร็วนะมันเก็บอนุสัยโกรธไว้มากตามธรรมดาคนก็มีอนุสัยประเภทกามมีกิเลสประเภทกามราคะเกิดขึ้นมันก็เก็บกิเลสที่ชื่อว่าราคานุสัยราคะอนุสัยความเคยชินประเภทราคะ
ถ้าว่าเก็บกิเลสประเภทโทสะไว้มากนะก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยราคานี่เรียกตามตัวดำเลยว่าราคานุสัยแต่พอโทสะนี่ไปเรียกว่าปฏิฆานุสัยนี่มันเกิดกิเลสประเภทโมหะเก็บไว้มากเก็บอนุสัยโมหะมากก็เรียกว่าอวิชชานุสัยราคานุสัยเคยชินที่จะเกิดราคะปฏิฆานุสัยเคยชินที่จะเกิดโทสะอวิชชานุสัยมันเคยชินที่จะเกิดโมหะนี่เพราะอนุสัยนี่เก็บไว้มากมันเคยชินรวดเร็วที่จะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้คุณอย่าลืมอย่าทิ้งไว้ที่นี่เอาไปคิดไปไข้ครวญทำความเข้าใจให้ดีและปรับปรุงกับปัญหาของเราที่มีอยู่จริงเรามีปัญหาอย่างไรอะไรเป็นเจ้าเรือนราคะเจ้าเรือนหรือโทสะเจ้าเรือนหรือโมหะเจ้าเรือนไปปรับปรุงกันใช่ไหมให้มันถูกกันหรือพยายามลดอนุสัยโดยการบังคับไม่ให้เกิดกิเลสอีกหรือถ้าดีกว่านั้นก็ทำวิปัสสนาแจ่มแจ้งมันลดโดยวิปัสสนาลดโดยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแท้จริงมันทำลายอนุสัยลดลงไปมันก็เป็นชั้นดีมันเลิศแต่แม้อย่างน้อยบังคับไว้ได้ไม่ให้มันเกิดพอบังคับได้ไปลดอนุสัยหน่วยหนึ่ง ราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดี เอาละเป็นนั้นว่าวันนี้รู้จักกิเลส เราพูดเรื่องกิเลสรู้จักกิเลสรู้จักวิธีจะป้องกันกิเลสเมื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นรู้จักที่จะละกิเลสเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วการป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสนั้นดีที่สุดการละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วนี่มอมแมมนั่นแหละหวังว่าทุกรูปทุกองค์นี่จะรู้จักกิเลสดีขึ้นรู้จักตัวจริงของมันมากขึ้นเราจะป้องกันได้ดีขึ้นเราจะละได้ดีขึ้นสำเร็จประโยชน์สูงสุดวิเศษที่สุดในการที่มีธรรมะมีมรดกที่จะรับทอดจากพระพุทธเจ้าคือการละกิเลสการละกิเลสทั้งสามประเภทและการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาก็แสดงความหวังว่าคงจะก้าวหน้าในการละกิเลสอยู่ด้วยกันทุกรูปทุกท่านเทอญ